กราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผม Entity Gamer ซึ่งเป็นเกมโรบล็อกในแมป Disaster Dome นะครับผมหรือว่าโดมภัยพิบัตินะทุกท่านก็เป็นคล้ายๆแบบว่าเอาชีวิตรอดแมปมหันตภัยเลยนะผมแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าไอเนี้ยแมปเนี้ยคือไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นครับผมคือแบบว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีทั้งมังกรมีทั้งพายุที่เป็นสีดำนะครับผมโอเคอีก20วิอีก20วิจะเกิดขึ้นใช่ไหมโอเคเราวิ่งไปดีกว่านะผมเนี่ยเราจะไม่รู้นะผมว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะทุกท่านโอเคครับผมมันจะมีหลายอย่างมากมายนะผมมีทั้งมังกรมีทั้งแบบพายุทอร์นาโดสีดำนะทุกท่านมีทั้งคาเคนนะออกมาจากใต้น้ำนะผมเขาบอกว่าอยู่ในถ้ำจะรอดเหรอโอเคเราไปอยู่เหมือนเด็ก13ก็ได้นี่ไงตัวอะไรฟะเนี่ยมึงเป็นตัวอะไรเนี่ยมันจะทำอะไรครับผมหนีก่อนตัวอะไรเนี่ยทุกท่านโอ้โหโอ้โหโอ้โหปล่อยลูกไฟปล่อยลูกไฟจังหวะนี้โอ้โหมีปล่อยเลเซอร์มีปล่อยเลเซอร์เหรอคิดว่าเราจะหลบไม่ได้อะมาดิคิดว่าเราจะหลบไม่ได้อะนี่มันเป็นไอ้นี่นี่หว่าอะไรอ่ะที่มันต่อสู้กับอุลตร้าแมนนะครับผมนึกชื่ออยู่ตั้งนานนะว่ามันต่อสู้กับใครนะที่จริงมันต่อสู้กับอุลตร้าแมนนะผมโอเคเราหลบในนี้คงจะไม่ปลอดภัยนะเราต้องยืนสู้กับมันนี่มันก็ซิล่าเราต้องยืนสู้ปั๊บปั๊บปั๊บซิกแซกโอ้โหมันฉีดโอเคเราไปอยู่กับเพื่อนดีกว่านะผมปึ๊บปึ๊บโอ้โหดูท่าจะไม่รอดนะปึ๊บ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 ผมว่าเราอยู่ใกล้ๆมันผมบอกผมกำลังจะไปอยู่ใกล้ๆมันเลยนะตะกี้ไม่น่า3 2 1เรารอดแน่นอนใช่ไหมโอ้ก็ซิล่าจะทำอะไรต่อครับผมthe timer has run out หมดเวลาแล้วเป็นไงทุกท่านก็ผ่านไปได้แบบง่ายดายนะครับผม yeah you survived คุณรอดนะโอเคครับผมว่านะเกมนี้มันเอาชีวิตรอดง่ายอยู่นะแล้วก็มีตัวช่วยมากมายนะผมแต่ว่าเราไม่ซื้อนะเพราะว่าเราไม่มีตังค์นะผมโอเคผมแบบต่อไปก็มาแล้ว moving player into the area arena โอเคผมเราวิ่งนะเหมือนเดิมครับผมเขาก็จะบอกให้เราวิ่งและหาที่ซ่อนนะผมแต่ว่าระดับเราแล้วนะยืนตรงกลางแม่มเลยนะเพราะว่าเราไม่รู้นะผมว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็เลยต้องยืนตรงกลางนะแอบไปทำไมเล่าแอบยังไงก็ตายอยู่ดีนะผมถ้าเกิดเราจะตายนะเพราะฉะนั้นไหนตัวอะไรจะเกิดเสียงอะไรอะเสียงเหมือนไฟนะทุกท่านอะไรมันคืออะไรทุกท่านแผ่นดินไหวครับผมโอ้ my god แผ่นดินไหว 7.8 ลิกเตอร์โอ้พื้นสั่นไปหมดโอ้โหหน้าจอผมสั่นไปหมดไม่ใช่ละอันนี้กูสั่นเองโอเคผมโอ้ตึกก็สั่นนะเฮ้ยเราลองเข้าไปใกล้ๆตรงนี้ดิเฮ้ยจุ๊บปั๊บเฮ้ยเจ็บอยู่นี่นี่นี่ขอเหยียบหน่อยขอเหยียบหน่อยโอเคขอเหยียบหน่อยโอเคไม่ยุ่งแล้วโอ้โหโอ้โหแล้วมันจะรวมมาสั่นที่เดียวแน่ๆเลยทุกท่านคือเหมือนมันแบบค่อยๆขยื่นเข้ามาตรงกลางนะผมบอกแล้วว่ายืนตรงกลางอะรอดเฮ้ยทุกท่านอันนี้คือผมเดินไปนี่แล้วนะทุกท่านเห็นไหมผมโดนมันดูดนะผมอะไรดูดเราวะเนี่ยสึนามิจะมาเหรอทำไมมันดูดเฮ้ยเดี๋ยวทุกท่านผมกดอะไรไม่ได้เลยเว้ยเอาจริงๆกดอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะเนี่ยพูดจริงๆจากใจเดี๋ยวกูตายครับผมคือตะกี้ผมเดินแล้วนะทุกท่านผมวิ่งแบบวิ่งสุดกำลังนะแต่ว่ามันก็เหมือนเดิมครับผมสวนแรงลมไม่ได้นะเพราะว่าเราเนี่ยมีน้ำหนักน้อยนะผมเขาเรียกว่าปลิวไปตามลมนะอุ้ยมีสัตว์เลี้ยงด้วยโอ้you die คุณตายเอ้ยคุณรู้แล้วกูตายขึ้นมาซะแบบเหมือนไม่รู้นะว่าเราตายเฮ้ยจะปุ๊บเฮ้ยมันขึ้นยังไงวะเนี่ยอยู่นิ่งๆสิเออปุ๊บโหทุกท่านมันขึ้นยากมากเลยอ่ะขึ้นได้มั้ยเนี่ยขึ้นได้มั้ยโอ้ยแบบต่อไปทาวเวอร์นะผมโอ้โหตึกราบ้านช่องมาครับผมเหมือนเดิมนะผมว่าเราไม่อยู่ในนั้นดีกว่าเราอยู่ข้างนอกดีกว่านะผมคือผมคิดว่าถ้าเราอยู่ในนั้นเราก็คงไม่รอดอ่ะเออถ้าเกิดว่ามันเกิดข้างในเราก็ไม่รอดนะเพราะว่าส่วนมากมันจะเกิดข้างในนะผมเท่าที่ผมสังเกตนะหรือเปล่าวะ แม่งไม่มีเกิดข้างในสักอันเลยนะท่านที่เราเล่นมาแม่งเกิดรอบนอกตลอดเลยแต่ว่ารอบนี้ผมเชื่อผมว่ามันจะเกิดข้างในผมเลยอยู่ข้างนอกดีกว่าอะไรอุกกาบาตตกมาจากฟากฟ้าเราไม่ต้องทำอะไรผมเรายืนดูนะบอกเลยเรายืนดูอุกกาบาตอย่างเดียวครับผมอีซี่บอกเลยมันอีซี่มากอีหนูฮะ
แค่นี้เหรอมันก็ผ่านมาแค่นี้เหรอมาเยอะกว่านี้ได้ปะมาเยอะกว่านี้ได้ปะฮัลโหลฮัลโหลหลบก่อนนะผมหลบก่อนโอ้โหผมบอกมันมาเยอะกว่านี้มันมาเยอะจริงทุกท่านเหมือนมันจะแบ่งมาเป็นรอบนะทุกท่านเดี๋ยวรอบนี้แม่งมาตกเร็วเกินปึ๊บปึ๊บปึ๊บซิกแซกได้ได้เดี๋ยวนะ what the fuck ตัวกูเหรอเนี่ยเหมือนแบบถ้าโดนอีกทีคือมึงไม่รอดนะโอเคครับผมโอ้ทุกท่านทำไมมันแหลกขนาดนี้ทำไมมันแหลกขนาดนี้ของผมกากแล้วโอ้โหคือบอกไว้เลยว่าสเปคคอมใครไม่แรงเนี่ยเล่นไม่ได้เนี่ยรวมทั้งผมด้วยไม่น่าท้ามันเลยนะผมว่าให้มันตกมาเยอะๆนะคราวนี้มันตกมาแล้วแบบตัวเรามันเหมือนผีในแบบผีไทยเลยนะผมปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเจอการซิกแซก3 2 1ตกลงมาเลยเจอตกลงมาเลยเจอตกลงมาเลยเจอตกมาสิเจอตกมาสิรอดนะครับผมผมหาตัวเราอ่ะทุกท่านโอเคคุณรอดตัวเรามันโคตรห่านะพอแบบไม่มีผมไม่มีขานะผมโอ้โหคนนี้เขาใช้เวลาเล่นไป 12,671 นาทีนะผมก็หาร60แล้วกันเนาะมันก็จะได้ชั่วโมงอะนะโอ้โหโหดเกินโอเคผมลืมอ่านชื่อแบบนะครับไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราเล่นกันเลยดีกว่าฮึบโอ้โหแล้วตัวทุกท่านดูโอเคครับผมอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเหมือนเดิมครับผมที่ผมเคยบอกเราจะยืนที่กลางแจ้งนะท่านเพราะว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผมแต่ไม่รู้ใช้กับแบบนี้ได้ไหมนะโอ้ชิตเอนเดอร์ดราก้อนทุกท่านเอนเดอร์ดราก้อนผมจำไม่ได้แล้วว่าเอนเดอร์ดราก้อนเนี่ยมันโอ้โหเอนเดอร์ดราก้อนเอ้ยเดี๋ยวทุกท่านโอ้โหมันบักเอนเดอร์ดราก้อนบักว่ะเฮ้ยเอาทุกคนรออะไรล่ะเอาดาบเอาธนูขึ้นไปตีมันเร็วเดี๋ยวไม่ใช่ไหมครับโอ้โหคิดถึงเลยนะผมจริงๆนะท่านเอนเดอร์ดราก้อนมันบินคล้ายๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็จะมีสเลนเดอร์แมนนะผมเดินเต็มเลยนะเฮ้ยดีมันจะโฉบเพื่อนมันจะโฉบมันโฉบกูแล้วเรียบร้อยครับผมตายกันเป็นแถบนะท่านเมื่อไอ้ตัวนี้มันคือบอสเลยนะผมเอนเดอร์ดราก้อนเนี่ยโหดเกินโอ้โหมีคนรอด2คนครับทุกท่านบอกเลยว่าแบบสุดยอดนะไอ้ตัวมังกรอ่ะมันโหดจริงๆนะท่านปกติทุกท่านสังเกตว่าทุกแมปคนรอดแบบ 4-5 คนขึ้นไปนะผมตะกี้รอด2โอเคผมเดี๋ยวเราเล่นแมปอีกแมปนึงเป็นแมปสุดท้ายนะผมโอ้แก๊สสเตชั่นปั๊มแก๊สนี่เองสถานที่เติมแก๊สผมจะลองแบบว่าไม่อยู่ข้างล่างแล้วนะทุกท่านผมจะขึ้นไปยอดเขาเอเวอเรสต์เอเวอเรสต์ไหนวะเนี่ยยอดเขาบนนี้ต่างหากไปจึ๊บเดินขึ้นไปโอเคครับผมเราก็รอนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดอย่างนี้แล้วกันเป็นแบบใหญ่ๆนะมองกว้างๆ Double Disaster คืออะไรอ่ะคือมหันตภัยโคกูว่าแล้วกูว่าแล้วทั้งอุกกาบาตทั้งโอ้โหเรียบร้อยภัยพิบัติดับเบิ้ลไม่น่ารอดลงจากตรงนี้ด่วนเลยบอกเลยทุกท่านอยู่ที่สูงไม่คุ้มเพราะไอ้พายุไฟแม่งโหดสาดไม่ใช่พายุไฟพายุสีดำมันมาหลังผมแล้วเรียบร้อยโชคอะไรของกูวะเนี่ยเกมสุดท้ายต้องมาเจอดับเบิ้ลโอ้โหอุ้ยคนตายกันเป็นแถบครับผมโอเคแต่เรายังรอดอยู่นะผมโอ้เรานี่เราต้องมอง2อย่างเลยทุกท่านมองทั้งไอ้พายุนะผมแล้วก็มองทั้งอุกกาบาตนะโอเคผมว่าอยู่ใต้นี้ก็น่าจะดีนะผมเป็นร่มโผล่ร่มใสให้ผมด้วยโอ้โหเจอการซิกแซกกูหน่อยไหมล่ะเอ้ยจับปั๊บโอเคนี่เหลือผมคนเดียวในแมปนะครับผมตอนนี้ชัวร์เลยผมบอกเลยว่าเหลือผมคนเดียวในแมปนะทุกท่านผมจะรอดไปด้วยตัวเองนะครับผมโอ้โหเหลือผมคนเดียวในแมปจริงด้วยเฮ้ยพายุดำมันเล็งผมแล้วพายุดำมันบอกมึงไม่รอดแน่เดี๋ยวอย่ามาพี่พายุโอ้โห17วิแมปสุดท้ายขอที่1ได้ไหมขอที่1ได้ไหมโอ้โหแล้วดูทุกท่านมันไล่ตามผมแบบไม่ยั้งเลยนะบึ้มเลยนะผมโอ้โหขอที่1โอ้โหเหลือคนเดียวแบบฟิวๆไปดิจังหวะนี้โอ้โหไงโอ้โหรอดตายทุกท่านรอดคนเดียวด้วยนะผม
เจ็ดเคโคตรเท่แล้วท่านเลเวลอัพด้วยโอ้โหนี่ครับผมรอดคนเดียวนะโอเคท่านก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการเล่นเกมโรบอทในแมปมหันตภัยนะผมขอเรียกแบบแมปนี้เป็นภาษาไทยคือแบบมหันตภัยหาเหวนะครับก็คือแบบไม่รู้มันจะมีหาเหวอะไรมาบ้างนะผมโคตรเอาเรื่องนะผมบอกเลยโอเคผมก็ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แบบไว้ข้างล่างนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย